ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นแล้วก็ไปเฝ้าการสังเกตอาการอยู่ที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดยอดคนที่ต้องเข้าไปสังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาลมี6คนค่ะเพราะว่าเมื่อคืนพาเข้าไปอีก2คนด้วยกันนะคะอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกต้องทำความเข้าใจนะคะคนนึงที่พาไปเนี่ยเพราะว่ามีไข้แล้วก็ไอเล็กน้อยส่วนอีกคนที่ต้องพาไปเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันนะคะคือที่พาไปเพื่อที่จะไปสังเกตอาการนะคะแล้วก็การเดินทางไปอย่างนี้เนี่ยก็คือทางแพทย์เขาอยากให้ไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยถ้าป่วยไข้ไม่ได้เป็นเรื่องของการติดเชื้ออะไรก็จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้วยใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยบรรดาญาติๆของคนที่เดินทางกลับมาก็ได้ไปติดต่อเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็เอาของเนี่ยไปฝากไว้ให้ซึ่งการติดต่อพูดคุยนะคะก็จะทำผ่านวิดีโอคอลที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศหนึ่งในญาติของคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นแล้วก็เข้าพักสังเกตอาการที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้านกรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะนำสิ่งของไปมอบให้กับญาติแล้วก็ขอพูดคุยผ่านระบบวิดีโอคอลที่เจ้าหน้าที่เขาติดตั้งไว้ให้เจ้าหน้าที่พอเนี่ยค่ะญาติไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายขั้นตอนการใช้งานแล้วก็อนุญาตให้พูดคุยกันได้นะคะแม่ของนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับมาครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาพูดคุยกับลูกชายประมาณ15นาทีก็มีสีหน้าคลายความกังวลใจค่ะบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรเมื่อคืนนี้นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุยกับลูกครั้งล่าสุดก็คือก่อนที่ลูกจะขึ้นเครื่องออกจากอู่ฮั่นตอนแรกก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าลูกเนี่ยจะอยู่ใน3คนที่ไม่ได้กลับมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้ได้คุยกันแล้วผ่านวิดีโอคอลนะคะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของคุณแม่ของน้องนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับมากันนิดนึงค่ะค่ะได้ติดต่อครั้งสุดท้ายกันเมื่อไหร่ก็เมื่อเช้าเนี่ยค่ะว่าถามว่าจะซื้ออะไรบ้างแต่หลังจากครั้งสุดท้ายก่อนเมื่อคืนนี้ค่ะย้อนไปกี่วันคะที่ติดต่อกันไม่ได้ตั้งแต่ขึ้นเครื่องอะค่ะแล้วใจไม่ดีเพราะว่าที่ว่าคนไทยไม่ได้กลับมาเนาะแล้วแบบที่ว่าที่ว่าเขาเป็นอะไรนะที่แบบติดโรคติดเชื้อสองคนที่ไม่ได้กลับมาเราก็แบบใช้จะขาดให้ได้อะค่ะแต่พอเมื่อคืนได้คุยกันแล้วสบายใจขึ้นเยอะค่ะน้องได้โทรศัพท์ก็ได้โทรหาเราก่อนเลยค่ะเขาก็จะไลน์เขาเป็นในกลุ่มแฟมิลี่ค่ะเราก็เมื่อเขาสบายดีน้องเราได้ลูกได้เล่าอะไรให้ฟังอยู่บ้างคะว่าการเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะเขาก็ไม่ได้คือเขาเป็นคนที่ว่าไม่อยากให้พวกเราห่วงเขาเยอะเพราะว่าเขาใช้ชีวิตที่นั่นมาหลายปีแล้วที่เมืองจีนไปเรียนหรือไปทำงานคะไปเรียนนะคะค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะวิดีโอคอลคุยกันด้วยใช่อยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าเพราะว่ามันจะได้มีแรงทำงานเนาะเมื่อคืนได้วิดีโอคอลคุยกันไหมทางไลน์ไม่อะค่ะพอดีว่าช่วงเราเดินทางมาพอดีไม่ได้โทรด้วยก็โทรเมื่อเช้าเนี่ยค่ะค่ะมาถึงนาทีนี้แล้วได้เห็นลูกได้คุยกับลูกสบายใจขึ้นเยอะเมื่อวานที่ได้คุยกันครั้งแรกที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่อยู่ที่สนามบินที่จีนคุยอะไรกันครั้งแรกครับก็ถามเขาว่าแบบเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็มันพูดไม่ออกในความรู้สึกเนาะเพราะเราห่วงเขาเรากลัวว่าเฮ้ยเขาเป็นหนึ่งในสองคนที่ไม่ได้กลับเมืองไทยหรือเปล่าแล้วเราพยายามดิสไลชื่อแล้วไม่มีเพราะว่าเคยแขวนเฟซที่ว่าขอความช่วยเหลือปกติในไลน์นี้ได้คุยกันส่วนมากจะวีแชทนะคะวีแชทหากันของที่จีนใช่ไหมคะใช่ก็คือคุยกันทุกวันทุกวันมีแค่เฉพาะช่วงที่น้องเดินทางที่เครื่องนี้แหละใช่ค่ะสองสามวันนี้ไม่ได้คุยกันใช่แล้วมาคุยตอนไหนพอน้องเขาได้โทรศัพท์ก็เข้าโทรหาคุณแม่เลยครับเขาโทรเข้าไปในกลุ่มแฟมิลี่ค่ะของที่บ้านแล้วอย่างวันนี้น้องได้มีการขออะไรเป็นพิเศษครับสิ่งที่อยากได้ไม่เลยค่ะเพราะเขาบอกว่าน้าสาวเอามาให้หมดแล้วซึ่งวันก่อนที่บอกว่ามีน้ามาใช่ค่ะน้องคนนั้นปัญชนิดชยุปถัมภ์จำได้ค่ะวันนั้นก็จัดการกันดูแลกันไปเรียบร้อยโอ้ยขอบคุณมากเลยทางญาติเขาเอาเพราะว่าน้องสาวเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าทางพวกพี่ๆนักข่าวเขาใจดีแล้วเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นอะไรนะค่ะขอบคุณค่ะก็สาธารณสุขก็แถลงบอกเองว่าคนที่อยู่ในบ้านพักก็ปลอดภัยกันดีทุกคนเพียงแต่ว่ายังต้องเฝ้าดูอาการอะไรค่ะเขาก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันสุขภาพดีสุขภาพใจก็ดีอยู่ใช่ขอบคุณมากค่ะ
ส่วนเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงนะคะก็เรื่องของอาหารการกินของคนที่อยู่ในบ้านพักเนี่ยนะคะว่าจะอยู่ยังไง14วันให้สามารถอยู่ได้แล้วก็ไม่เบื่ออาหารต้องบอกว่าอาหารเช้าในช่วงวันนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขามีการจัดเตรียมผัดกระเพราไก่หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งไข่พะโล้หมู3ชั้นต้มจืดสาหร่ายผัดกระเพราเต้าหู้และส้มสายน้ำผึ้งนะคะขณะที่ในช่วงกลางวันค่ะก็จะมีอาหารกลางวันที่ประกอบไปด้วยเห็ดออริจิผัดกุ้งแต่ละเมนูนะคะปีกไก่ทอดแกงป่าปลาอินทรีข้าวสวยแล้วก็มีของหวานเป็นขนมเค้กส้มนะคะแล้วก็มีกับข้าวอื่นๆเป็นเรียกว่าสามารถที่จะทานได้สลับสับเปลี่ยนกันไป